สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ดร.วรสุดาสุขารมบุตรสาวของนายแพทย์เดชาสุขารมผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเดชากล่าวถึงกรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งโรงพยาบาลเดชาปิดดำเนินการเพราะไม่ได้มาตรฐานว่าอยากให้บริษัทศรีอยุธผู้ที่มาเช่าบริหารโรงพยาบาลเข้ามาพูดคุยถึงทางออกย้ำบริษัทศรีอยุธต้องรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นเผยขณะนี้เตรียมหาทุนใหม่เข้ามาบริหารส่วนจะดำเนินการอย่างไรต่อไปไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอิหร่านประกาศไม่ส่งผู้แสวงบุญร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียปีนี้หลังการเจรจาปัญหาการออกวีซ่าและมาตรการรักษาความปลอดภัยในพิธีฮัจญ์ของ2ประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลางจบลงแบบไม่มีบทสรุปทำให้นายอาลีจันนาติรัฐมนตรีวัฒนธรรมของอิหร่านออกมาระบุว่าซาอุดิอาระเบียทำลายการเจรจามีทัศนคติที่เย็นชาและไม่เหมาะสมโดยอิหร่านต้องการให้ซาอุดิอาระเบียออกวีซ่าให้ผู้แสวงบุญผ่านสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเตหะรานที่รับผิดชอบดูแลผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบียติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ครับ